ใครโสดต้องมาสิงคโปร์สวัสดีค่ะแม่จันและน้องอิงอิงค่ะเอ๊ะเที่ยวสิงคโปร์แล้วแก้เหงาได้เหรอไม่ใช่เพราะว่าสิงคโปร์นะคะเป็นประเทศที่การเดินทางคนเดียวกินข้าวคนเดียวเป็นเรื่องที่ธรรมดามากค่ะไม่มีใครมาสนใจคุณเลยสิงคโปร์ชินกับสิ่งนี้มากเลยค่ะถ้าสมมติว่าโต๊ะเต็มแล้วคุณไปคนเดียวก็อาจจะมีคนมานั่งเพิ่มด้วยก็ได้เนาะอ้าวนึกว่าแม่ก็จะพาไปมูใช่ไหมล่ะจัดไป3วัดเลยค่ะ1วัดเยี่ยไห่ชิงเป็นวัดที่มีข่าวว่าคนไทยมามูแล้วได้แฟนใน2เดือน2วัดเจ้าแม่กวนอิมที่จูเชียนค่ะเป็นวัดที่ปฏิสถานพระจุนกิมโพธิสัตว์เป็นปางหนึ่งของพระแม่กวนอิมค่ะและ3วัดเทียนหงเคงเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดสถาปัตยกรรมที่เชื่อว่าไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียวค่ะเป็นที่ประดิษฐานของเทพเทียนมาจูหรือว่าเจ้าแม่ทับทิมค่ะซึ่งเด่นในการขอบุตรและความรักถ้าใครไปมูแล้ว